สวัสดีครับนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะครับพามาเที่ยวทุ่งนานะครับบ้านป้านะครับทุ่งนาที่ทําบ้านกลางนาไว้ในที่นาตัวเองนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับ7:30 น.นะครับตอนนี้โอ้มะม่วงต้นนี้จะพามาดูถั่วนะครับโอ้มะม่วงต้นนี้เป็นแล้วอกร่องนะครับนี่ตั้งแต่สมัยตานะครับนี่อยู่ในฝั่งคลองนะครับนี่โอ้ปีนี้เดี๋ยวกินแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูถั่วนะครับถั่วฝักยาวงามมากเลยเจ้าของภูมิใจนําเสนอมากเลยนะครับนี่ปลาถั่วเพิ่นครับนี่ปลูกไว้หน้าแล้งนะครับใช้น้ําจากคลองอีสานเขียวตรงนี้นะครับนี่หิ้วมานะครับนี่ใส่บัวใส่ยังมาโหดนะครับชีวิตของเกษตรกรที่ว่าปลูกกินเองแล้วก็ได้ขายนําเลยครับนี่บ่แม่นว่าแต่ปลูกกินเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมถั่วฝักยาวนะครับด้วยกันนะครับของป่านะครับไปมันปลูกด้วยกันนะครับขายในกันพีกันหนองครับมีต้นหน่วยงามๆครับนี่ครับถั่วที่นี่เขาจะใส่อะไรเขาเรียกก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับไม่ได้ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ปลูกแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่แต่ว่าบ่ถึงกับอินทรีย์เด้อครับก็ห้อยปุ๋ยแน่นะครับห้อยปุ๋ยเคมีแน่แต่ว่าพวกหญ้าขาแมลงนี่บ่ได้ฉีดยาครับถือว่าของแบบบ้านๆนะครับของเกษตรแบบในนาเลยนะตรงนี้ครับหน่วยงามแห้งนะครับโอ้นี่เก็บไปหลายรุ่นแล้วนะครับนี่โอ้1 2 3 4 5 6 6แถวนะครับแถวละประมาณโอ้ประมาณ4 7 8เมตรเป็นบ่ครับนี่ความยาวนะครับโอ้ดินพื้นดีครับดินพื้นในถุงนาเลยของพญายมดินในโพนนะครับดินในหัวหน้ามันก็คนละแบบเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ได้ผลผลิตทั้งเพิ่นด้วยกันนะครับของพ่อผมนี่ก็ถือว่ามีความขยันมีสวยลากดินนะครับนี่มันบวบหมดแล้วนี่มันเก็บไปกินได้หรอครับเนี่ยจะคลองมาท่านออกมาหน้าป่ะความงามของถั่วเนาะดูครับเอาไม้ค้างมันล้มนะครับก็ใช้วิธีการเอาไม้มาค้ำนี่เชือกมาค้ำย่านไว้แบบนี้งามแฮงบรรยากาศยามเช้าๆนะครับพามาดูสวนถั่วปลูกแบบผสมผสานนะครับขยันมากๆเลยมีแต่รุ่น60ขึ้นแล้วนะครับนี่อายุคนปลูกนะครับในเงินเดือนผู้เฒ่าไปแล้วครับก็ยังมีแห้งเห็ดเนาะบ่ได้ใส่เครื่องจักรเครื่องยังนะครับนี่ขุดเอาขุดร่องก็ขุดเองใช้แรงนะครับขุดนะครับน้ําก็ใช้วิธีการหาปลาลดนะครับนี่คือแตงกวานะครับนี่มีลูกมันลูกของจากสวนนะครับโอ้เพิ่นเสร็จข่างไม่เสียวกำลังออกลูกหมดนะครับในทัวร์ก็เป็นอันนี้หมุนเวียนได้นี่บ้านนี้พัดใส่หมูได้นะครับแกงได้แล้วก็บ้านใดมีการมีงานช่วงนี้บุญแจกเขาอาสิมาสร้างได้นะครับนี่ประแตงเพิ่นโอ้นะครับแตงมากับเฟื่องฟ้าสวัสดีค่ะออกมานาบ้านเปล่าที่เพิ่นแดกให้ออกมาเบิ่งนะครับว่าพักเพิ่นงามแฮงช่วงนี้นะครับโปรแกรมนี้ก็ขอเพิ่นเก็บลืมเก็บดิมันใหญ่ล่ะเก็บเลยเก็บไปแก้วน้ําพริกเก็บโหลดเออมันใหญ่แล้วรู้จักไว้พันธุ์บ่บ่นะต้องใส่น้ําบ่เห็นแล้วลงตินี่เจอน้ําแก่อ้าวเก็บนะครับกําลังออกเต้นเลย7:00 กว่าๆนู่นสวยเหรอครับบ้านเฮาเอิ้นสวยเพราะว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นสูงละเดี๋ยวพาไปดูลูกควายนะครับลูกควายเผือกนะครับเพิ่นเลี้ยงสัตว์น้ําเพิ่นเฮ็ดเกษตรน้ําแล้วก็ย่างไปเบิ่งบ้านเพิ่นไปนะครับมื้อนี้ก็เห็นความงามของถั่วกับปลูกถือว่าสําเร็จนะครับสําเร็จเขียวชอุ่มมีความชุ่มชื้นนะครับที่แรกนึกว่าฝนจะตกท่วมนะครับตรงนี้ช่วงฝนมาต้นกุมภานะครับก็เลยว่าสิได้กินบ่เนาะนี่เนาะสรุปว่างามครับสําเร็จนะครับเก็บขายได้นะครับนี่ครับชีวิตที่พ่อเพียงแต่ว่าก็ต้องใส่ทุนเนาะปรับเปลี่ยนสถานที่ปรับทางใช้ถนนทางเข้ารถแล้วก็ไปสร้างบ้านนะครับใส่ทุนเติบอยู่ครับมาอยู่บ้านก็เด่นออกมาอยู่หน้านะแล้วแต่เอ้าโมเมนต์สิเฮ็ดแนวกันไฟหรือบ่นี่คือจังไทหล่องแบบนี้สิฮุดหน้าบ่อันนี้รั้วกันไอ
วัวควายนะครับข้างเดียวกันฝั่งเดียวกันง้อหน่อยค่อยหน่อยเพิ่นนั่นแหละครับนี่บ้านเราก็ประมาณนี้นะครับอากาศช่วงนี้ก็นู่นแหละครับเกือบ40องศานะครับกลางวันนะครับนี่ก็แดดออกมาแล้วครับนี่เริ่มแดดแล้วถือว่าเป็นสถานที่ที่เงียบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนนะครับนอกจากว่าเสียงรถนะครับเนี่ยเพราะว่าห่างจากถนนไม่ไกลมากนะครับประมาณ 3-400 เมตรถนนหลักนะครับนอกจากเสียงมีการมีงานตุบๆตับๆแน่นะครับตามกลางคืนนะครับเพิ่นมาอยู่มานานะครับเป็นญาติพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วก็ทำเกษตรแบบเลี้ยงสัตว์แล้วแต่ผู้มักครับมักสไตล์แบบใดก็เลือกเอาชีวิตนะครับคนก็นี่แหละครับตื่นเช้ามากอ่ะต้องทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่เหมือนกับว่าหาหญ้าให้ควายนะครับหากใครมีแหล่งอาหารหาหญ้าให้วัวหากใครจะชอบเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็เป็นเคลื่อนกับเหตุงานบริษัทเหตุงานโรงงานนะครับย่ำเช้ามากก็ต้องเหตุเวียกเหตุงานเนาะนะครับนี่คือเพิ่นลงทุนเลี้ยงควายนะครับแล้วก็ทำหน้าก็ทำนาไปนำเลี้ยงควายไปนำแล้วก็ปลูกผักไปนำนะครับยังใส่แบบชีวิตเพิ่นก็ยังใส่แบบยังเขาเอิ้นแบบอยู่แบบเรียบๆนะครับแบบวิถีเก่าที่เคยอยู่มาตั้งแต่หน่อยนะแต่ว่าบ่ได้สรรหาแบบธุรกิจเพิ่นก็อยู่มาแบบนั้นนะทีนี้ลูกชายก็มาต่อยอดลูกชายเพิ่นก็เป็นคู่เนาะเป็นคู่แต่ว่าคู่ไปเลี้ยงควายเหมือนใส่เวลานอกจากเวลาทํางานนี่มาทําเกษตรเพิ่นว่ามันผ่อนคลายดีเพิ่นว่านะครับนี่คู่มักควายก็ยังงงอยู่มักเลี้ยงควายยามเช้าผู้สิไปโรงเรียนหอบหญ้าเกี่ยวหญ้าจุงง้อยจุงควายยามแล้งก็เอามาลงกินน้ํานะครับนี่คือเพิ่นมักแบบนี้เนาะคนเฮามักบ่คือกันนะครับการใช้ชีวิตแต่ละคนเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูควายกันนะครับควายเผือกควายเผือกคู่พูนมากข้างหลังบ่เพิ่นอันนี้อยู่เพิ่นผูกอยู่เฟืองนี่กว่าเฟืองนี่กลัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูควายกันปูประสบความสำเร็จทั้งเพิ่นเด้อนี่เบิ่งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นซื้อมาจักหมื่นก็คือ80,000หรือ70,000จำไม่ได้นะครับประมาณ 7-80,000 แต่ว่าเพิ่นได้ลูกมาแล้วแต่ว่าลูกนี่จะเป็นตัวผู้ได้นี่โอ้ย้อนแสงนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวจะวนให้ดูชื่อลิซ่าแต่ว่าลูกเพิ่นตั้งชื่ออะไรไม่แน่ใจโอ้ได้ปีนี้ได้2ตัวเลยบาดนี้คักขนาดเลยบาดนี้โอ้น่ารักเลยทีนี้โอ้ยโอ้ปู่ลิซ่าโอ้ยากออกกล้องแห้งนี่นะครับแน่ตัวเล็กโอ้ตัวเล็กมันน่ารักจริงๆประมาณเขาเด็กกินหนองมันอยู่ตัวหนองก่อนไปกรุงเทพเนาะหนองควายเพิ่นว่านี่ป่านเท่าอื่นควายดอนหรอครับแต่ว่าภาษากลางคนอื่นควายเผือกก็สวยดีนะครับนี่นี่ครับเพื่อเลี้ยงไว้หลายตัวอยู่ครับ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวรวมทั้งลูกด้วยนะครับสมาชิกใหม่นะครับมาดูสมาชิกใหม่ด้วยโอ้นี่ต้นบกครับเขาห่มบกโอ้โลบกกระบกต้นนี้ก็คือน่าจะมีอายุเป็นเกือบโอ้ร้อยปีแล้วมั้งครับนี่ต้นได้ขนาดนี้นโอ้รักษาไว้เด้อครับอย่าให้เพิ่นเอาไปทางอื่นไรเด้อย่านฝนแรงน้ำท่วมนะครับผู้ใดมีต้นใหม่ในไฮในหน้านะครับบางเทื่อก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานให้ไปเฝ้าห่มเนี่ยนะครับย่านเพิ่นเอาไปเบิดนะครับถ้าไปสถานที่อื่นเพิ่นก็ลมเย็นทางอื่นแล้วมันก็เย็นทางอื่นดีบันถ้าเฮาก็ฮ้อนดีบันนี่ดูควายนะครับโอ้หลายโตนี่บรรยากาศนะครับทุ่งนาโอ้เก่าโต1 2 3 4 5 6 7โอ้8ตัวหมานแต่ก็จะเมื่อยขึ้นครับเพราะว่าต้องหาหยังให้อีกฤดูฝนเนาะเพิ่นไปนั่งกันโอ้เพิ่นครับความน่ารักของเขาครับเลี้ยงสไลด์กับหังผูกพันแล้วเนาะคือเฮาเลี้ยงลูกแล้วคนมักแต่เฮาก็ต้องสิไปใส่มาใส่ก็ต้องโอ้โหตุนอาหารไว้ให้เนาะการเลี้ยงควายนี่ไปเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมไปเบิ่งบ้านเพิ่นบ้านนี่มีหยังเสริมแน่เกษตรเพิ่น
พามาดูบรรยากาศนะครับผุนได้แก่ปลาทุ่มมายางมาแต่หน้ายะอู้น่ะนี่คือย่ามนี่เพิ่นเห็นยางไว้หน้าสมือเสมอเพิ่นขยันแห้งได้จากสวนนะครับสวนปลูกผักปลูกพืชตอนเช้าเนาะเพิ่นก็รดน้ําต้นใหม่เพิ่นก็ออกไปหน้ามันนี่คือความผูกพันนะครับคือวิถีของคนบ้านเฮาเด้คนเฒ่าคนแก่ต้องได้กระตาได้กันยังเอาไปใหม่ออกไปหน้าจังซี่นะครับนี่ก็ยางไปหน้ากําลังกลับมาจากหน้าที่นี่ออกไปเห็นหยังล่ะน่ะไปเห็นหยังมื้อนี้บ่ขายได้จังได๋บ่เอาสู่มาขายบ่หรือให้เขาเหมาโอ้เพิ่นสู่ป้าได้เฟืองมื้อนี้ซุ่มใดล่ะโอ้นี่เดินออกมานานนะครับโอ้ยังแข็งแรงเลยครับ75บ่เพื่อนชื่อ76นี่76ปีเนาะโอ้ขามกันแท้หน้าได้ดีกว่าเฮาอีกของกว่าเฮาอีกเว้ยโอ้เฮายังเจ็บขาปวดขาล่ะบ่ได้เข้าโรงพยาบาลจักเทื่อคํานี่สุดยอดเลยเบิ่งติย่างกันแท้ยังผิวเฉยเลยย่างมาหน้าสุดๆอีหลีครับคนเก่าคนแก่คนแข็งแรงหลานเพิ่นเป็นครูพละเนาะเพิ่นเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามาเพิ่นว่าสมือนี่คนเฮานี่จับโทรศัพท์หลายมันมีไฟฟ้าสถิตเพิ่นให้ถอดเกือบยางนะครับถอดรองเท้าเดินนะครับลดไฟฟ้าให้ลงกล่าวนะลงดินนะกับร่างกายเพิ่นว่ามันสิป่วยเร็วเพิ่นว่าอันนี้เป็นคําผมได้ฮู้มาวังกับเหนื่อยไวเหนื่อยไวนะมีไฟฟ้าสถิตหลายผมก็เคยนะครับแต่กันเราไฟฟ้าสอดเสยเออแป๊กๆเลยนี่เรื่องจริงนะครับก็เลยเฮ็ดตามเพิ่นบอกเนี่ยออกมาหน้าแล้วก็ยางในดินนะครับนี่ขออภัยเด้อครับลงให้เห็นเท่านะเพื่อเป็นความหูบอกต่อเนาะเพิ่นเฮียนมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านนะครับนี่โอ้มาเจอต้นข้าวเอิ่นยังก็ต้นสมพอครับบ้านผมแต่ภาษากลางเรียกต้นข่อยโอ้ดกแห้งกินได้นะครับนี่ต้นนี้ต้นใหม่แบบเด็กหน่อยบ่มียังกินสมัยตะกี้นี้มากินเลยครับนี่บักสมพอโอ้ต้นใหญ่แล้วก็โดกนำปีนี่อืมนี่ครับโดกเลยนี่เพื่อนเคยกินไหมโอ้บ้านบืดบ่อยากเนาะบ้านเฮาเด็กหน่อยมันอืดมันอยากไหมเอาก็เลยแบบหากินพืชแบบนี้แสบมันสิออกหวานๆขมๆกินได้เลยออกหวานๆขมๆกินได้ขมๆจำนี่ก็กินได้เด็กหน่อยมันมีแนวกินหลายนะสมัยตะกี้หวานขมเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันขอแค่มีที่นะครับเอาเม็ดยางมาปลูกก็เป็นไหมฝีมือเพิ่นนะครับนี่ปลูกในทุ่งนาเลยรอบๆบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวเราดูสวนก่อนแล้วเข้าไปดูบ้านเนาะเบิ่งติเพิ่นปลูกของกินเลยรอบบ้านเลยโอ้พอเพียงของเพิ่นดีๆได้นี่ตัวบ้านนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งของกินก่อนดูมะละกอนะครับนี่ใครสิกินเบิดครับนี่ทั้งแกงทั้งตํานี่เบิ่งครับ3ตัวเลี้ยงเลยครับนี่เจอน้ําดีน้ําน้ําปุ๋ยมูลวัวมูลควายนะครับนี่ขี้งัวขี้ควายเบิ่งดีล่ะครับนี่โอ้ของบ้านนอกคอกนาเรานี่ล่ะครับธรรมชาตินะครับนี่ดูน้ํานะครับนี่เอามารดนี่น้ําตัวนี้เป็นเค้าเรียกว่าอ่างอาบน้ํานะครับของควายนะครับก็ได้เป็นปุ๋ยมาต่อมารดมันเป็นระบบนิเวศที่ลงตัวได้ครับนี่มีกระติกโอ้สุดยอดนะครับนี่คือยังคงความเป็นวิถีเก่าเนาะเพิ่นออกมาอยู่หน้าถึงแม้เพิ่นจะลงทุนเฮ็ดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ว่าเพิ่นยังคงวิถีเก่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาแล้วก็เลี้ยงไก่ใช้ชีวิตปลูกผักดำรงชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายเนาะครับเนาะแต่ก็ต้องใส่แรงเด้เพราะว่ายามเช้าก็ต้องปลูกงัวปลูกควายหาน้ำหาหญ้าให้กินนะครับใส่เวลาทั้งวันเพื่อนในการอยู่แบบนี้นะครับต้องขยันหนูครับนี่แบบรอบบ้านเลยนี่รอบบ้านนะครับนี่ก็เป็นครับนี่หน้าปลูกยังไงก็บ่เป็นเนาะหน้าเฮาบ่เป็นน้ํามันมีแต่น้ํามักเลยน้ํามักกี่ฝ่ายอ่ะน้ํามักสุกนะหมดครับ 8:30 กลับได้ครับบรรยากาศเนาะพาว่าเดินชมบ้านกลางนาสูดอากาศเย็นๆนะครับส่งบรรยากาศแล้วก็ส่งควายสวยๆนะครับไปฝากไปฝากท่านผู้ชมนี่พอเหมาะสมทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ